มาพาทัวร์ผู้ชมในเกม The Crew กับรายการพิเศษของผมนะครับคือ The Crew พาท่องเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาท่องเที่ยวไปที่ไหนก็ไปดูเลยครับเอาละพาสเวนิสคือสถานที่แรกที่อยู่ในเดอะลอสแองเจลิสที่ผมจะพามาแนะนำก็คือพาสเวนิสตั้งอยู่ทางบริเวณของตะวันตกของLA นะครับซึ่งเป็นหาดที่ถูกปกคลุมไปด้วยแสงอาทิตย์สดใสแล้วก็สามารถทิ้งตัวลงนอนบนริมชายหาดได้อย่างมีความสุขนะผมและเป็นหาดที่แบบเป็นจุดที่ได้ความนิยมจากเหล่านักโต้คลื่นที่ผู้ที่ชอบชื่นชอบแสงแดดแล้วก็ความสวยงามของริมชายหาดนะครับผมซึ่งทำให้คุณเดินแบบเดินเล่นได้อย่างเพลิดเพลินนะหาดนี้นะครับสถานที่ที่สองที่ผมจะพามาแนะนำนั่นก็คือซานต้าโมนิก้าไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมซานต้าโมนิก้านั้นจึงเป็นสถานที่ที่แบบน่าค้นหามากที่สุดในเมือง LA เพราะสถานที่นี้เป็นเหมือนสวนสวรรค์ย่อมๆของผู้ที่ชอบนอนอาบแดดท่ามกลางสายลมและชายหาดสีขาวนวล นะครับผมซึ่งเป็นเหล่าบรรดานักโต้คลื่นที่ชอบหลงไหลในท้องทะเลอีกด้วยนะครับผมแถมยังมีร้านค้าช้อปปิ้งอีกมากมายนะครับแถมยังเป็นที่ที่แบบยังมีอัตราการเกิดอาชญากรรมน้อยมากนะฟังแล้วเป็นสถานที่ที่น่าควรจะไปหลบอยู่เพื่อพักผ่อนมากที่สุดเลยนะครับผมสถานที่ที่3ที่ผมจะพามานั่นก็คือ Griffin Park นะครับผมซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของ Santa Monica และเป็นพื้นที่ที่มีมากกว่า 4,000 ของเอเคอร์ของภูมิประเทศของอันเขียวกจีอีกด้วยนะครับผมทั้งเป็นสวนสาธารณะที่เทศบาลใหญ่ที่สุดที่อันดับติดอันดับเลยก็ว่าได้นะครับผมในประเทศของอเมริกาทำให้ Griffin Park นั้นมีชื่อแบบเป็นสวนที่แบบสวนสาธารณะที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจนั่งปิกนิกและยังสามารถทำกิจกรรมสนุกๆได้หลายอย่างเช่นการปีนเขาขี่ม้าเป็นต้นนะครับผมถนนหลอดสุดท้ายที่ผมจะพามาก็คือฮอลลีวูดนะครับผมซึ่งผมต้องเปิดเมนูแบบไว้เพราะว่าต้องให้ดูชื่อนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณไม่รู้แล้วครับมันคืออะไรนะครับมาฮอลลีวูดนะผมไม่เคยไม่รู้จักหรอกครับมันเป็นสถานที่แบบมีชื่อเสียงทางด้านอุตสาหกรรมและแหล่งบันเทิงจำนวนมากนะครับผมมีถนนหลัก3แห่งด้วยกันนะครับผมและที่ไม่ควรพลาดเลยในการมาเมืองนี้ก็คือถนนซันเซ็ตนะครับผมเป็นที่คาดล้ำไปด้วยแหล่งบันเทิงสยามยามค่ำคืนนะครับผมถนนฮอลลีวูดมีฮอลลีวูดวอล์กเฟมนะครับผมซึ่งเป็นถนนที่ดาราฮอลลีวูดได้ประทับรอยนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นจำนวนมากนะครับผมไว้ตามถนนแห่งนี้และถนนเมลอสนะครับผมเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั้งหลายนอกจากนี้ก็ไม่ควรพลาดโปรดักต์เทนเตอร์นะครับผมซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดรางวัลออสการ์ทุกปีนะครับและปิดท้ายด้วย Universal Studio นะครับผมสถานที่จำลองฉากหนังและบางเรื่องใช้ถ่ายทำจริงๆมากมายที่เมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วคุณจะรู้สึกได้เหมือนอยู่ร่วมกับในฉากเดียวของเหล่าบรรดาซูเปอร์สตาร์ดังจากฮอลลีวูดปิดท้ายด้วยการมาดูป้ายบนเขาที่เขียนว่าฮอลลีวูดนะของป้ายฮอลลีวูดนั่นเองบนเขาอะไรวะเขาอะไรกันเนี่ยนะครับนะครับสวยไหมครับซึ่งก็นะครับในคลิปนี้ก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางสาระอยู่แล้วล่ะครับก็ถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์และ Subscribe ด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณแหล่งข้อมูลจากเว็บแคปพ่ออะไรก็ไม่รู้แหละครับเอาง่ายๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้แล้วกันนะแล้วใครอยากไปลองอ่านดูก็อ่านได้นะผมเอามาไม่หมดหรอกเพราะว่าเอามาแค่เท่าที่ผมหาเจอในเดอะครูจริงๆมันมีหมดนะในเกมเดอะครูเนี่ยแต่ทีนี้ว่าผมเอามาแค่นี้แหละนะครับเอาเป็นว่าแล้วผมทำต่อหายินดีเลยนะครับทำกันให้ด้วย